เรามาฟังเรื่องราวของนางสริมาหญิงโสภินีเดบลุโสดาปฏิผลเธอเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้มีภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปยังบ้านของตนเพื่อที่จะได้ถวายทานเปน็นนันมากได้เริ่มตั้งพัตตาหารประจำไว้แปดที่นิมนต์พระภิกษุมารับพัตตาหารเป็นประจำทุกวันวันละแปดโรค นี่ถวายแหละนางได้กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้ารับเนยใสรับนมสดรับขนมเป็นต้นแล้วก็จับพระทาหารจนเต็มบาตของภิกษุเหล่านั้นถวายไปทําอย่างนี้เป็นประจำอาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับนั้นแนะ่ะพอฉันขนาดเหลือเผื่อแผบสุถึงสามสี่รูปเธอถวายอาหารที่ปราณนตอย่างนี้ทุกวันไม่ขาดเลย อยู่มาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันพระตาหารในเรือนของนางแล้วได้ไปยังวิหารอีกแห่งหนึ่งไปอีกอารามหนึ่งไกลประมาณสามโยกภิกษุในที่นั้นเห็นทายธรรมบางอย่างจึงถามท่านในเวลาเย็นว่าผู้มีอายุนี่ท่านไปรับอาหารมาจากไหนเนี่ยถึงปราณีตอย่างนี้ไปรับบ้านใครมาอ๋อผมไปฉันพระตาหารที่เรือนของนางสริมา ท่านผูมิอายุอาหารของนางเป็นอย่างไรน่าฉันไหมโอ้ผมไม่สามารถปรนนธาทาหารนาง,นางได้นางถวายประนีตเหลือเกินแต่การได้เห็นนางนั่นแหละยิ่งกว่าอาหารของนางที่แล้วพิกษุนเหล่านั้นก็พรณนาวัดเธองามอย่างนั้นเธองามอย่างนี้เธองามอย่างนู้นโอ้ยพอฟัง เกิดความรักนางขึ้นมาทั้งๆที่ไม่เคยเห็นลืมไปว่าเป็นพระคิดว่าเราไปดูนางดีกว่าแต่อยากเห็นยังเลยเนี่ยจึงบอกจำนวนภาษาอตนกับภิกษุรูปนั้นแล้วถามว่าวันไหนเนี่ยจะถึงวาระที่ตนจะไปบินธบาทบ้านนางได้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าท่านปราธานาจะไป ท่านก็ต้องเป็นผู้นำสงในหมู่ภิกษุแปดรูปนะเพราะว่านางถวายวันละแปดรูปท่านนำไปเลยโอ้โหเล่งวันเรื่องคืนเพื่อจะให้ถึงอรุณเมื่ออรุณขึ้นแล้วจึงได้สมทบกับภิกษุรวมเป็นแปดรูปเข้าไปคอยอยู่ในศาลาที่นางจัดเตรียมไว้ภายในเขตบ้านของนางแต่เดี๋ยวนี้นางเลิกขายบริการแล้วนะเป็นปโสดาบันแล้วไปเยี่ยม บ้านที่อดีตสถานขายบริการในวันวานเมื่อภิกษุทั้งหลายฉันแล้วก็หลีกไปเมื่อวานที่ถวายอาหารไปแล้วแต่วันนี้นางสิริมาป่วยยอยู่เนี่ยสวยหยกหยกเพราะยอยู่ป่วยไม่มีนิมิตหมายการป่วยเลยป่วยกระทันหันนางก็ปเปลื่องเครื่องประดับออก นอนอยู่บนเตียงลุกไปไหนไม่ไหวมันเพลียหญิงรับใชพ้พอเห็นภิกษุมากันครบก็ไปรรงงานให้หนางทรากนางศิริมาก็บอกกับหญิงรับใช้ว่าโอ้พวกเธอจงรับบาทแล้วก็นิมนต์ให้ท่านนัง่งให้ท่านดื่มข้าวยาคูถวายขนมและผลไม้แล้วก็เวลาได้พัตาหารแล้วก็จงบรรจุบ,บาทให้เต็มแล้วก็ถวายแทนเชนหน่อยเถอะ ฉันไม่มีแรงเลยวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายอิงรับใช้ก็บอกได้ค่าคุณแม่แล้วก็น,นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาถวายข้าวยาโคูให้ดื่มถวายขนมผลไม้ถึงเวลาพระทหารจึงบรรจุอาหารเต็มบาตรและได้วถวายภิกษุทุกรูปตามคําของนางนแล้วจึงเปรายงานให้หนางทราบนางสิริมาเธอก็อยากเห็นพระ เื่จะได้ปลื้มใจเวลาพระให้พรนะก็บอกกับหญิงรับใช้ว่าเออช่วยพ